นายกรัฐมนตรียิ้มแก้มปรีถูกชมหล่อกว่าณเดชน์เชียร์ลั่นเศรษฐามาประชาชนเป็นเศรษฐีนายกรัฐมนตรียิ้มแก้มปรีชาวบ้านชมหล่อกว่าณเดชน์อีกตะโกนลั่นเศรษฐามาประชาชนเป็นเศรษฐีเจ้าตัวขอรอเงินดิจิทัลยันประชาชนต้องมีที่ทำกินสมเกียรติสมศักดิ์ศรีเมื่อเวลา 16:28 นวันที่30พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอน้ำปาดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์โดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประชาชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกกุหลาบและขอถ่ายรูปเซลฟี่อย่างคึกคักโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายเซลฟี่กับประชาชนพร้อมเข้าสวมกอดอย่างเป็นกันเองนอกจากนี้ช่วงหนึ่งประชาชนขอจับมือนายกรัฐมนตรีโดยชมว่ามือนายกรัฐมนตรีนุ่มมากนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านตะโกนชมว่าตัวจริงนายกรัฐมนตรีหล่อกว่าณเดชน์อีกทำให้นายกรัฐมนตรียิ้มแก้มปรีรวมถึงมีชาวบ้านน้ำป่าตะโกนว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาเราจะเป็นเศรษฐีด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่ารอเงินดิจิทัลนะครับขณะเดียวกันประชาชนที่มารอต้อนรับตะโกนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีพร้อมบอกว่านายกรัฐมนตรีสู้ๆกำลังใจจากอสม.ดูแลอสม.ด้วยนะคะตัวจริงหล่อเท่กว่าในทีวีพร้อมกันนี้ประชาชนได้ถือป้ายให้กำลังใจระบุข้อความว่ารักนายกเศรษฐารักเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนชาวบ้านอำเภอท่าปลาขอขอบคุณพน.ท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่มาแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวอำเภอท่าปลาจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงปัญหาสถานการณ์น้ำซึ่งสภาพภูมิประเทศของลำน้ำป่ามีความลาดชันสูงทำให้น้ำในลำน้ำป่ามีลักษณะเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอฟากท่าและอำเภอน้ำป่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังได้รับทราบถึงโครงการสำรวจและออกแบบสะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์ที่คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ในปี2573โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนภูดู่ด่านศุลกากรทุ่งช้างและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำตำบลท่าแฝกโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขณะพบปะประชาชนตอนหนึ่งว่าเรื่องด่านศุลกากรเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญการที่ตนเดินทางไปประชุมกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้พูดคุยกันเรื่องการค้าขายข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าซึ่งประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหารผลไม้หลายชนิดเป็นที่นิยมของชาวโลกเรื่องการคมนาคมที่สะดวกสบายและด่านศุลกากรถาวรก็เป็นเรื่องสำคัญตนที่สวมหมวกอีกใบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังซึ่งกำกับดูแลกรมศุลกากรก็จะทำให้ด่านศุลกากรจุดนี้เป็นด่านถาวรเกิดขึ้นได้จริงๆนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องที่ดินทำกินที่จะให้ประชาชนมีพื้นที่ทำมาหากินอย่างชอบธรรมเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งปัญหานี้หมักหมมมานานหลายสิบปีเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงว่าทำไมรัฐบาลก่อนถึงทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ภายใน6เดือนจะมีคำตอบและนโยบายที่ชัดเจนที่จะมาพูดคุยกันต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีพื้นที่ทำกินอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีไม่ต้องห่วงรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรี
กล่าวอีกว่าทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์สามารถเป็นจุดศูนย์กลางของการท่องเที่ยวได้ซึ่งผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าภายใน 2-3 เดือนจะมีการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวที่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและทำให้การค้าขายดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ดูดายกระทรวงพลังงานไม่นิ่งดูดายความกังวลใจนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟฟ้าพร้อมพิจารณาให้เหมาะสมไม่เป็นภาระประชาชนพยายามทำตัวเลขให้ลดลงมากที่สุดคาด4.20 บาทต่อหน่วยวันที่1 ธันวาคม 66นางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.ประกาศค่าไฟงวดใหม่4.68 บาทต่อหน่วยงวดมกราคมเมษายน2567โดยขอประชาชนอย่ากังวลเนื่องจากเป็นเพียงข้อเสนอของกกพ.ซึ่งยังไม่ได้เป็นการพิจารณาจากนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งตนเองมั่นใจว่าการพิจารณาจะเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างแน่นอนโดยจะพยายามทำตัวเลขให้ลดลงได้มากที่สุดประมาณ4.20 บาทต่อหน่วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้บอกไปแล้วว่าไม่ยอมให้ค่าไฟขึ้นไปถึงจำนวนดังกล่าวและจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่นิ่งดูดายความกังวลใจของนายกรัฐมนตรีเรื่องค่าไฟฟ้าโดยพร้อมที่จะพิจารณาให้เหมาะสมเป็นธรรมและไม่เป็นภาระให้กับประชาชนเพราะเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนดังนั้นขอประชาชนสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้นางรัฐเกล้ากล่าวฟุตโน้ตประชาธิปัตย์บนทางเลือกใหม่บทบาทของวทัญญาบุญนาคการเปิดตัวของนางสาววทัญญาบุญนาคเพื่อเป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท้าทายต่อสถานะและการดำรงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างลึกซึ้งมิได้เป็นเพียงเธอคือนักการเมืองหญิงหากแต่เธอยังเป็นคนหน้าใหม่อย่างยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงต่อประชาธิปัตย์หากแต่ในพื้นที่การเมืองไทยเมื่อเริ่มเข้าสู่ในฐานะสดบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐในเดือนมีนาคม2562เธอได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีดีเบตในฐานะคนรุ่นใหม่ในสนามการเลือกตั้งขณะเดียวกันเมื่อผลัดจากพรรคพลังประชารัฐเข้ามาสู่ในร่มเงาแห่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนในพื้นฐานของพรรคประชาธิปัตย์ที่เริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน2489หากมองจากขนบและความเคยชินในแบบพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ยุคนายควงอภัยวงศ์กระทั่งยุคนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์นี่คือนักการเมืองหญิงคนแรกที่อาจหารยิ่งกว่านั้นการอาสาเข้ามาของนางสาววทัญญาบุญนาคยังดำรงอยู่บนสถานการณ์แห่งความขัดแย้งอันแหลมคมและอยู่ในห้วงที่ตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์ความเสื่อมทรุดและตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์สำแดงออกเด่นชัดจากการเข้าไปมีส่วนในการปูทางและสร้างเงื่อนไขอันก่อให้เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557นี่เป็นสถานการณ์อันแตกต่างไปจากอดีตไม่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2490ไม่ว่าเมื่อเดือนกันยายน2500อย่าได้แปลกใจที่กลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งต่อเนื่องเห็นได้จากการแยกตัวไปจัดตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยเห็นได้จากการแยกตัวไปจัดตั้งพรรคกล้าเห็นได้จากการเกิดขึ้นของพรรคไทยพรรคดีเห็นได้จากการแยกตัวไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเห็นได้จากการเกิดขึ้นของพรรครวมไทยสร้างชาติที่อุ่นหนาฝาข้างไปด้วยคนของพรรคประชาธิปัตย์เก่า
ความขัดแย้งในวันนี้คือสิ่งตกค้างที่จะต้องเข้าไปชำระแก้ไขปมเงื่อนนี้ได้อยู่ที่ว่านางสาววทัญญาบุญนาคมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่หากที่สำคัญอย่างที่สุดอยู่ที่กลุ่มแต่ละกลุ่มภายในจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่เมื่อตกลงกันแล้วจะสุขงอมยอมรับเพียงใดต่อการเสนอตัวจากรายชื่อของสองแคนดิเดตที่จะสับประยุทธ์ชิงชัยนั่นก็คือระหว่างนายนราภัทรแก้วทองจากภาคเหนือกับนางสาววทัญญาบุญนาคจากกรุงเทพมหานครนั่นก็คือบุคคลที่กลุ่มของนายชวนหลีกภัยและกลุ่มของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจะต้องเลือกและตัดสินใจโดยมีนายเดชอิดขาวทองเป็นผู้ชี้ขาด